เด็กชายกำลังเห็นแฟนสาวของเขาค่อยๆออกจากโลกไปเขาเจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อมองดูแฟนสาวของเขาที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและซาแมนธาก็ทนไม่ไหวที่จะจากไปผู้ชายคนนี้รักเธออย่างสุดซึ้งแต่ยิ่งเปลือกตาของเธอตกมากขึ้นสุดท้ายเธอก็จากโลกไปเอียนเหมือนวิญญาณหลงทางเดินกลับบ้านหลังจากที่ได้ดูภาพใกล้ชิดของทั้งสองคนด้วยกันมาเป็นเวลานานแล้วฉันก็ยังไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในไวโอลินที่ซาแมนธาชอบมากที่สุดเอียนค้นพบไดอารี่เขาเปิดอ่านทีละหน้าเธอบอกว่าระหว่างชายและหญิงจะต้องมีคนที่รักอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเสมอโอ้เพื่อนแต่ฉันหวังว่าจะไม่ใช่ฉันแต่ต่อมาฉันก็หยุดเขียนในขณะนี้มีดนตรีชิ้นหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของเอียนปรากฏว่านี่คือเพลงที่ซาแมนธาทุ่มเทสุดหัวใจความรักจะแสดงให้คุณเห็นทุกสิ่งน่าเสียดายที่เธอยังไม่มีเวลาแสดงเอียนกอดไดอารี่ไว้ในอ้อมแขนของเขาแน่นเช่นเดียวกับที่ซาแมนธาอยู่เคียงข้างเขาเสมอแต่ไม่เคยจากไปเพียงเท่านี้เอียนก็ผลอยหลับไปทันทีสิ่งแรกเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นคือการค้นหาไดอารี่ของซาแมนธาดูไดอารี่ที่ยังอยู่ข้างหมอนเขาวางมันลงบนหน้าอกของเขาอีกครั้งแต่ในขณะนี้ถ้าคุณกล้าอ่านคำเดียวฉันจะฆ่าคุณจากนั้นเขาก็ค่อยๆหันศีรษะไปมองฉันกลัวที่จะรู้ว่าซาแมนธาเสียชีวิตเมื่อวานนี้ทันใดนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆฉันเอียนกลัวมากจากนั้นซาแมนธาก็กอดเอียนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆฉันไม่คุ้นเคยมากไปกว่านี้อีกแล้วในที่สุดเขาก็มีความสุขมากจนน้ำตาไหลฉันคิดถึงคุณจริงๆฉันด้วยฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณมีความสำคัญกับฉันมากฉันไว้ใจคุณแต่เอียนยังไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงการได้เห็นซาแมนธาเหมือนจริงอย่างยิ่งต่อหน้าต่อตาฉันเอียนคิดว่ามันเป็นเพียงความฝันจากเมื่อวานอย่างไร้เดียงสาคนที่ฉันรักยังอยู่ตรงนี้แต่ไม่เคยจากไปแต่เป็นช่วงเวลาที่คนสองคนรักกันอย่างหลงใหลซาแมนธาถูกเหล็กเผาโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เอียนเห็นเขาก็รู้สึกเศร้าใจกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่แย่ลงเพราะเมื่อวันซาแมนธาก็ถูกไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจเช่นกันมีเพียงผู้กระทำผิดเท่านั้นคือกาต้มน้ำแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนกันวันนี้เหตุการณ์แบบเมื่อวานจะเกิดขึ้นได้ไหมบนถนนเพราะเพื่อป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาเลือกเส้นทางอื่นในขณะนี้เอียนหันศีรษะและมองไปข้างหลังเขามีหญิงสาวถือโคกอยู่ในมือโดยรถยนต์โชคดีที่เขาดึงแฟนสาวของเขาออกไปทันทีด้วยวิธีนี้จึงสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได้แต่โชคชะตาก็มักจะคล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจเสมอชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านไหล่ของเอียนยังคงทำโคกหกใส่ซาแมนธาเขาค้นพบว่าความเป็นไปได้นี้ไม่ใช่ความฝันซึ่งเกิดขึ้นจริงเขาพูดกับซาแมนธาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อวานเขาได้สัมผัสมันเป็นการส่วนตัวบางทีนี่อาจเป็นความฝันแต่ความฝันนี้มันจริงเกินไปเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แฟนสาวถามว่าเกิดอะไรขึ้นในความฝันแต่เขาพูดติดอ่างพูดไม่ออกเขาพูดไม่ได้และไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแค่บอกเธอว่าสำหรับเขาแล้วมันเป็นความฝันที่น่ากลัวอย่างยิ่งเป็นเรื่องน่าเสียใจที่เขาไม่สามารถผ่านไปได้ตลอดชีวิตซาแมนธารู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่มีความบังเอิญมากมายในชีวิตจากนั้นทั้งสองคนก็มาถึงประตูบริษัทเอียนยื่นมือออกมานาฬิกายังคงดูไม่บุบสลายเอียนยังค่อยๆเชื่อด้วยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นเพียงความฝันแล้วในห้องประชุมเอียนยังคงรอให้ซาแมนธาปรากฏตัวเพราะเมื่อวานซาแมนธาหยิบสมุดบันทึกผิดรีบวิ่งเข้าไปในห้องประชุมอย่างดุดันแต่จนถึงขณะนี้มีชายชราเพียงคนเดียวที่เข้ามาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกฉันเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อวานเป็นเพียงความฝันเอียนไปที่บาร์อย่างมีความสุขเพื่อเล่นบิลเลียดเตรียมทดลองเป็นครั้งสุดท้ายที่นี่เมื่อวานไม้ของเพื่อนทำให้กระจกแตกโดยตรงยืนอยู่ข้างกระจกเขาจับลูกบอลที่เข้ามาด้วยมือเดียวตอนนี้เขาเพิ่งจะตระหนักได้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานจะยังคงเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าลำดับที่เกิดขึ้นนั้นไม่คล้ายกันมากจากนั้นเอียนก็ขึ้นแท็กซี่ทันใดนั้นเขาก็ค้นพบคนขับแท็กซี่เป็นคนเดียวกันกับเมื่อวานการสนทนาระหว่างคนทั้งสองนั้นมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมเขารู้สึกว่าคนขับต้องรู้อะไรบางอย่างเขาจึงเปิดปากถามนั่นยังคงเกิดขึ้นใช่ไหมแต่คนขับกลับมองเขาโดยไม่พูดอะไรเอียนพูดต่อถ้าเธอไม่ได้ขึ้นรถคันนี้ถ้าฉันพาเธอไปจากที่นี่หรือวันนี้เรามักจะอยู่ในบ้านมันสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้หรือไม่กรุณาแจ้งให้เราทราบฉันควรทำอย่างไรดีโศกนาฏกรรมเท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะนี้คนขับก็เปิดปากพูดในที่สุดตอนนี้คุณสามารถทำสิ่งเดียวเท่านั้นขอบคุณเธอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีแค่ลองรักเธอดูในที่สุดเขาก็เข้าใจชะตากรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรจะต้องเกิดก็ยังมาตอนนี้เขาทำอะไรไม่ถูกมากรู้ผลชัดเจนแต่ทำอะไรไม่ได้ในที่สุดคนขับก็บอกเขาคุณควรรีบหน่อยดีกว่าเพราะคุณเหลือเวลาไม่มากแล้วแล้วหัวใจของเอียนก็ลุกเป็นไฟเมื่อเขาพบแฟนเขาพูดกับซาแมนธาตอนนี้ไม่ว่ายังไงคุณต้องเชื่อฉันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ใช่ความฝันแต่ความจริงเพียงแต่ว่าพวกเขาใช้วิธีอื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันแฟนไม่กล้าเชื่อเรื่องลวงๆแบบนี้เอียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบังคับมันพาซาแมนธาออกไปจากสถานที่ชั่วร้ายนี้มาบอกว่าซาแมนธาอยากมาบนรถไฟเอียนมองดูฉากที่คุ้นเคยมากขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าซาแมนธาอยากไปที่ไหนมากที่สุดคือบ้านเกิดของเขาเธอบอกว่าเธออยากเห็นว่าเขาแปลงร่างเป็นคนรักของเธอที่ไหนเอียนจูบมือของซาแมนธาเบาๆเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ระหว่างทางกลับบ้านเกิดฝนตกหนักอีกแล้ว
ไม่มีทางพวกเขาทั้งสองสามารถพักพิงได้เฉพาะในบ้านหินใกล้เคียงเท่านั้นเดิมทีเอี้ยนต้องการเผาฟืนเพื่อให้ความอบอุ่นแต่กลับไม่ระวังพอที่จะชนนาฬิกาเข้ากับก้อนหินดูหน้าปัดนาฬิกาที่ร้าวเอี้ยนเข้าใจเรื่องนั้นถ้าไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้และใช้เวลาที่เหลืออยู่เขาหลั่งน้ำตาและบอกกับแฟนสาวของเขาหากมีวันที่เหลือเพียงวันเดียวที่จะมีชีวิตอยู่คุณจะทำอะไรแฟนของคุณดูเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ในใจหากฉันมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันเดียวฉันแค่อยากจะอยู่เคียงข้างคุณเหมือนตอนนี้ไม่ทำอะไรอย่าพูดอะไรเลยการมองอีกฝ่ายอย่างเงียบๆเป็นเรื่องปกติให้ภาพลักษณ์ของอีกฝ่ายฝังลึกอยู่ในใจความตายไม่ได้ทำให้ความรักหายไปหลังจากฝนหยุดท้องฟ้าก็แจ่มใสทั้งสองไปที่บ้านเกิดของเอียนตอนแรกฉันคิดว่าเราสองคนจะอยู่ที่นี่ได้ 2-3 วันด้วยวิธีนี้คุณสามารถป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ซาแมนธาอยากกลับบ้านเพราะคืนนี้จะมีพิธีรับปริญญาที่สำคัญมากเธอเตรียมตัวมาเป็นเวลา16ปีเธอต้องการคำตอบสำหรับวัยเยาว์ของเธอดูดวงตาที่มั่นคงของซาแมนธาเอียนยังคงตั้งใจที่จะติดตามซาแมนธากลับไปโรงเรียนในเวลาที่แฟนสาวของเขากำลังเตรียมตัวแสดงเขาดูเพลงที่คลิปอยู่ในไดอารี่จากนั้นจึงทำการตัดสินใจที่สำคัญเพราะความฝันของซาแมนธาเป็นไปได้ขึ้นเวทีเพื่อแสดงผลงานของคุณเองเพราะต้องหยุดเต็มที่เพื่อความเยาว์วัยของแฟนสาวของคุณเขาแอบคัดลอกเพลงเป็นหลายสิบชุดแล้วหาผู้จัดงานระบุจุดประสงค์ในการมาที่นี่อย่างชัดเจนหลังจากฟังแล้วผู้จัดงานก็สบายใจและเห็นด้วยอย่างยิ่งทันทีที่การแสดงจบลงทุกคนพากันออกไปโดยไม่ได้นัดหมายเพลงที่เอียนแจกก่อนหน้านี้พระเอกยังคงไม่เข้าใจอะไรเลยจนกระทั่งเห็นเพลงที่เธอแต่งเองฉันไม่สามารถนั่งนิ่งได้ในเวลานี้เอียนขึ้นไปบนเวทีเพื่อเชิญเจ้าหญิงตัวน้อยของเขาเขาพูดกับซาแมนธาไม่ต้องกังวลอย่าทำให้แฟนในอนาคตของคุณผิดหวังหลังจากได้ยินกำลังใจของเอียนตอนนี้เธอเท่านั้นที่สามารถควบคุมหัวใจที่เต้นแรงของเธอได้ตัวสั่นและตัวสั่นเขาเดินขึ้นไปตรงกลางเวทีครั้งแรกที่เจอคนมากมายขนาดนี้เธอยังคงกังวลเล็กน้อยไม่มากก็น้อยจากนั้นจังหวะที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นในที่สุดซาแมนธาก็รวบรวมความกล้าที่จะร้องเพลงที่ฉันเขียนเองเพื่อคนรักของฉันเธอเป็นคนสุภาพและมีน้ำใจเริ่มดื่มด่ำกับบทเพลงมากขึ้นเรื่อยๆและเอียนอยู่ต่ำกว่าเวทีเสมอมองดูหญิงสาวที่เขารักอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งการแสดงจบลงเขาก็ไม่หยุดจากนั้นเสียงปรบมืออันอบอุ่นก็ดังขึ้นทุกคนยืนขึ้นเพื่อเชียร์ซาแมนธาในที่สุดเธอก็เอาชนะความกลัวเพื่อบรรลุความฝันที่สะสมมานานหลายปีได้สำเร็จหลังจากคอนเสิร์ตจบลงเอียนมอบสร้อยข้อมืออันประณีตให้แฟนสาวของเขาทุกรายละเอียดเต็มไปด้วยความรักที่เอียนมีต่อเธอฉันหวังว่าเมื่อคุณไม่อยู่สร้อยข้อมือเส้นนี้เต็มไปด้วยกระป๋องความรักแทนที่ฉันด้วยคนที่ฉันรักที่สุดหลังจากที่พวกเขาออกจากร้านอาหารแล้วข้างนอกฝนตกหนักมากดูถนนที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับแฟนของคุณเมื่อคืนนี้เอียนรู้เรื่องนั้นฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วจริงๆเขาหันกลับไปมองแฟนสาวของเขาฉันรักคุณฉันก็รักคุณในขณะนี้ซาแมนธารู้สึกไม่เหมาะสมเล็กน้อยแต่แล้วเอียนก็บอกเธออีกครั้งตอนนี้ฉันต้องบอกคุณฉันยังต้องฟังอย่างแน่นอนฉันรักคุณตั้งแต่แรกเห็นแต่จนกระทั่งวันนี้ฉันรู้สึกได้จริงๆจนถึงตอนนี้เขามักจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมออย่าไปสนใจความรู้สึกของฉันเลยวันนี้ก็เพราะคุณฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากคุณชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะคุณวันนี้ถ้าไม่ใช่คุณฉันไม่มีวันเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างไรขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จักความรักเช่นเดียวกับการเป็นคนรักฉันแค่อยากจะคุยกับคุณไม่ว่าจะเพียง5นาทีหรือ50ปีความรักที่ฉันมีต่อคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทันใดนั้นก็มีแท็กซี่มาจากด้านหลังซาแมนธากระโดดขึ้นรถก่อนเธอถามเอียนว่าเขาอยากกลับบ้านกับเธอไหมเอียนไม่อยากพลาดครั้งนี้แม้จะเหลือเวลาเพียงวินาทีเดียวแต่เขาก็ยังอยากอยู่เคียงข้างซาแมนธาจากนั้นเอียนก็นั่งแท็กซี่ไปด้วยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคนขับยังคงเป็นคนเดิมในรถทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความรักอันลึกซึ้งแล้วระยะทางก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทันใดนั้นจิตใจของเอียนก็แวบว่าผ่านทุกความทรงจำที่มีกับซาแมนธาเห็นเวลาที่ใกล้เข้ามาในช่วงสุดท้ายของชีวิตเอียนรีบใช้ร่างกายของเขาเพื่อปกป้องซาแมนธาแต่คราวนี้ซาแมนธากลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่มันเป็นเพียงการมีชีวิตอยู่เธอไม่อยากจะเชื่อเลยคนที่เธอรักที่สุดและคนที่รักเธอที่สุดไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเธอไม่รู้ว่าความหมายของชีวิตคืออะไรอีกต่อไปเขารู้มานานแล้วเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อบอกฉันเสมอแต่ฉันไม่เชื่อเขาก่อนที่เราจะขึ้นแท็กซี่เขาบอกฉันว่าฉันสอนให้เขารู้จักวิธีรักการรักเขาเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันหลังจากนั้นซาแมนธาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอยังคงสูญเสียเอียนไปสูญเสียคนที่เธอรักที่สุดไปบางทีความรักก็เป็นแบบนั้นคนที่รักมากย่อมรู้จักรักเสมอแต่พวกเขาไม่ต้องการถูกรักแต่เพียงเพราะ3คำที่ฉันรักเธอ